วัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้ยังคงอยู่ในอารมณ์ของครัวไทยกับผมนะครับผมครบคู่ใจของผมก็ยังอยู่แล้วเราจะลุยพริกแกงเผ็ดกันต่อเลยนะครับผมมาดูส่วนผสมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับพริกแห้งแดงนะครับผมเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับแล้วก็เอาเม็ดออกด้วยอันนี้เราเอาขึ้นมาทำให้มันหมาดแล้วนะครับนี่คือสภาพหลังจากการโดนถ่วงน้ำนะครับผมต่อมาคือกะปินะครับมีเกลือครับมียี่หร่านะครับลูกผักชีอันนี้คือคั่วป่นมาเลยนะครับผมมีข่าแก่สับซอยมาเลยซอยแล้วก็สับมานะฮะละเอียดไปเลยแล้วก็มีตะไคร้ซอยนะครับผิวมะกรูดซอยรากผักชีสับนะครับกระเทียมครับเป็นกระเทียมกลีบเล็กนะครับเปลือกม่วงๆนะรสชาติจะเผ็ดร้อนนะครับพริกไทยขาวนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับผมเท่านี้เองคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเราจะตำพวกเครื่องเทศก่อนนะครับผมจะเอาพริกไทยนะครับนี่ผมให้มันเผ็ดร้อนเยอะนิดนึงพริกไทยเดี๋ยวผมจะโขลกคู่กันกับลูกผักชีป่นกับยี่หร่าป่นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะโขลกนำให้พริกไทยเราแหลกๆนิดนึงก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นอันนี้แค่หยาบๆนะครับผมจะลงลูกผักชีนะครับแล้วก็ยี่หร่าโขลกให้เข้ากันครับให้ละเอียดไปเลยเทคนิคของผมนะครับคือผมจะโขลกพวกที่มันเป็นเครื่องเทศหรือที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าสไปซ์นะครับพวกที่ให้กลิ่นนะครับให้กลิ่นปรุงแต่งพวกนี้โขลกก่อนเลยแล้วเราก็พักแยกเอาไว้ก่อนโอเคหอมมากเลยคุณผู้ชมโอเคครับตักแยกออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะโขลกอย่างอื่นต่อนะครับเริ่มที่จุดพริกนี่แหละนะครับผมจะใช้ประมาณ5-6 เม็ดสีมันจะได้ดูกระฉูดหน่อยอย่างสมชื่อมันเพราะมันชื่อพริกแกงเผ็ดนะครับแต่ผมจะบอกอะไรให้คุณผู้ชมว่าการที่เราเอาเม็ดออกเนี่ยก็ช่วยลดความเผ็ดของมันได้แล้วนะครับเม็ดเนี่ยไม่ใช่แค่แบบคือที่เอาออกเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อต้องการให้มันดูเนียนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าปกติพริกเนี่ยความเผ็ดมันจะอยู่ตรงช่วงเม็ดมากเลยโอเคครับแล้วผมจะลงเกลือลงไปโขลกด้วยนะอันนี้ผมโขลกให้มันค่อนข้างแหลกๆหน่อยแล้วนะครับลงเกลือไปประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วโขลกต่อไปเอาให้มันแหลกเลยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเราถึงต้องแช่น้ำมันก่อนนะครับไม่งั้นเวลาโขลกเนี่ยมันจะให้แหลกเละยากมากเลยสำหรับเจ้าพริกแห้งหอมครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้พริกแดงผมแหลกละเอียดแล้วนะครับผมจะต่อด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงของผมจะใช้ประมาณ5ลูกนะครับแต่ว่าผมลงไป3ก่อนอย่าลงทีเดียวหมดนะครับมันตำให้ละเอียดยากกว่านะครับลงทีละน้อยแล้วตำให้แหลกแล้วค่อยๆลงดีกว่าแหลกเหลวไปเลยนะคุณผู้ชมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยจากนั้นผมลงกระเทียมประมาณ10เม็ดหรือแล้วแต่นะก็ได้นะจะมากกว่าก็ได้แต่ชิมดีๆก่อนนะโอเคครับอย่างต่อไปก็คือไคร้ประมาณ1ช้อนชานะครับรากผักชีประมาณ2ช้อนชาตามต่อเลยต่อด้วยข่า1ช้อนชานะครับ
โดยประมาณนะครับนี่ผมประมาณเอาผิวมะกรูดมา1ช้อนชาแต่ผมอยากให้หอมมากกว่านั้นหน่อยก็ได้เอาให้ละเอียดแหลกเหลวไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ใส่เครื่องเทศที่เราตำไว้ตั้งแต่ทีแรกลงไปเลยโอเคครับแล้วอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่คุณผู้ชมเช่นเคยพริกแกงมันต้องมีกระปิกะปิกะปิไม่ใช่กระปิอ่ะกะปิครับในสูตรเนี่ยเขียนว่า1ช้อนชาแต่ผมแนะนำให้น้อยกว่านั้นประมาณแค่นี้พอก่อนเพราะว่ากะปิแต่ละเจ้าเนี่ยรสชาติเขาไม่เหมือนกันแต่ถ้ากลิ่นเขาแรงมากเนี่ยมันจะนำและขโมยซีนทำเสียรสหมดเลยคุณผู้ชมดังนั้นใส่น้อยไว้ก่อนไม่พอค่อยเพิ่มนะครับแล้วเราจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายวิธีการง่ายๆนะใส่กะปินะคุณแม่ผมบอกไว้ว่าใส่แค่ประมาณครึ่งหัวนิ้วโป้งอ่ะนิดนึงนะครับประมาณนั้นโอเคนี่เราก็กะปิลงไปโขลกๆยีๆให้มันเข้ากันหอมมากโอเคครับคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกน้ำพริกแกงเผ็ดไม่ใช่สิไม่ใช่น้ำพริกแกงเผ็ดผมต้องบอกว่าพริกแกงเผ็ดนะครับผมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วก็เราก็คงไม่ค่อยสะดวกที่จะตำกันเองซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เชื่อว่าอย่างน้อยเราก็จะเห็นวิธีว่าเขาทำกันยังไงหรือถ้านึกสนุกก็ลองทำดูก็ได้นะครับใช้ลูกหลานมาช่วยตำอย่างเงี้ยสนุกดีนะครับจริงๆพริกแกงเผ็ดเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นพริกแกงที่มีอรรถประโยชน์เยอะมากนะครับนอกจากเอาไปทำแกงเผ็ดแล้วหรือว่าที่ฝรั่งรู้จักกันดีในเรดเคอรี่เนี่ยนะครับมันก็สามารถเอาไปผัดเผ็ดได้ด้วยนะครับเอาไปผัดกับหมูใส่ถั่วฝักยาวใส่อะไรไปนะครับโยนใบโหระพาใบกะเพราลงไปหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆสไตล์อาหารไทยเรานะครับก็ลองดูครับพริกแกงเผ็ดโขลกเองสนุกดีเหมือนกัน